สวัสดีค่ะมื้อนี้มาเอาเบียร์บักพริกที่ข่อยกล้าไว้นะมื้อนี้เอาใส่ถุงค่ะลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋เอ้ยเดี๋ยวถอนต้นอันนี้ออกไปถอนต้นผักโหมออกมันสิได้จากถุงมันนั่นเบียร์ตายก็มีค่ะก็เลยได้บ่หลายเบียร์เบียร์บักพริกชีฟ้าค่ะที่ข่อยเมื่อวานไว้เนาะก็บ่ได้ซุเบียร์ดอกค่ะบ่ได้ทุกอันทุกเม็ดดอกเพราะว่าทั้งมันห่อนเนาะต้นบักพริกมันก็เลยบ่ไข่งามนี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยใส่หยังอยู่เด้ตอนนี้ใส่ไปแล้ว6ถุงนี่ค่ะค่อยก็เอาดินในสวนนี่แหละค่ะใส่ให้เป็นทุงแล้ว2ต้นอันนี้เบียร์พริกชีฟ้าจ้ะเนาะมันก็บ่ไข่งามหรอกค่ะแต่นี่เราสิได้ฝ้าออกไปหดน้ําจังซี่ค่อยเอาดินในสวนเพราะว่าในสวนมีปุ๋ยแล้วดินมันมีปุ๋ยแล้วนะคะเนาะก็เลยอันบ่ต้องไปเอาดินอันที่บ่ต้องไปซื้อดินนะคะเพราะว่าผัวข่อยวานปุ๋ยเลยบื้ดวานทั่วเลยหญ้าหลายเสียบ่หวาดบ่ไหวหญ้าก็ได้ก็จะใส่ดินเนี่ยค่ะดินในสวนเนี่ยธรรมดาก็เบิ่งว่าสิรอดบ่เป็นหยังสิบ่รอดเนาะนี่แม่เฮาเอาแนวสวนเอาจังซี่แม่เฮาบ่ได้ถอนแม่มันออกหากดีๆค่ะเฮาอันเนี่ยค่ะหากมันหลายหลายนั่นค่ะก็สิเอาขี้งัวใส่หยอดใส่ในถุงเนี่ยอันถ้าเฮาปรุงเสียหากมันหลายแหมมันสิบ่รอดอยู่เด้พุ่นน่ะหากดกอยู่เด้อันนี้เป็นน้านแรกนะคะที่ข่อยเพาะมันก็เลยใหญ่กว่าน้านนั่นอีกน้านที่2ค่ะเบียร์กําลังเป็นเบียร์น้อยๆอยู่กําลังขึ้นดินก็ยังห้อนเลยนี่เออจะไปตั้งไว้ในห้องเคยเอาน้ำส่วนเราเนี่ยพอเอาเบียร์ออกแล้วค่อยกระสิเน็บต้นพระอิตูต่อมานี่พระอิตูใครดีดีจ้ะตอนนี้ถึกฝนก็แตกลายอีกแล้วแตกอีกเก็บลายรอบเลยได้นะแตกดีดีแล้วมะแรงสิได้ตัดอิตูคำจากหน่อยค่ะจังสิตัดจังบ่เหี่ยวนี่ต้นใหญ่ต้องเอาใส่เดียวกันเนาะนี่ใส่เดียวกันก็มีใบเหลืองแน่มันได้อาหารเต็มที่ดูแลยากยากกว่าพริกยอมรับเลยเฉพาะเพิ่นปลูกยากกันได้นี่ค่ะให้เราเองเนาะ
ก็สิเฝ้าเหี่ยวไปซะค่อยเอาถุงที่ค่อยซื้อมาแล้วค่อยเอามาใส่ตัวซุ้มเบียดน้อยๆก็มีแต่พันใหญ่ๆปานใดซุ้มใหญ่ซ่าก็มีจะได้ไปเตรียมน้ำเปิดเปิดน้ำทิ้งเลยนี่ก็สูงจักหน่อยได้จักหน่อยขึ้นหน้ามักพี่ก็ในหอดใสอยู่เป็นโรคง่ายไงขาดอาหารเนี่ยกับไปแล้วเพราะไอ้ตู้นี่ปลูกง่ายขนาดว่าต้องไปอีหยังกับมันมากไหมให้ปุ๋ยย่างเดียวไอ้ปุ๋ยกับน้ำพอเลยไม่ได้ดูแลอย่างมากเลยสิปลูกแต่ผักอีตู้ย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอันน้ำทั้งพุ่นกันจ้ะค่ะอันนี้เบี้ยผักอีตู้ที่ข่อยว่านไว้ค่ะจำได้ป่ะคะถ้าผู้ใดได้เบิ่งวิดีโอติดตามเนาะก็สิเห็นว่าข่อยว่านเบี้ยอีตู้เนาะค่ะเนาะตอนนี้งามแล้วค่ะเบิ่งดูตอนนี้พร้อมที่สิเอาออกไปขุดไส้เป็นหลุมแล้วเยอะมากเลยจ้ะนี่ค่ะตะไคร้เบี้ยนี่สิขายยังไงเนาะมีคนอยากได้เบี้ยอยู่เด้ขาย3ต้น10บาทเด้มันสิใส่ได้เบิดบ่ล่ะ3ต้น10บาทหรือ4ต้น10บาทเด้นี่ค่ะขึ้นแล้วเบี้ยพระอีตู่นี่ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่ค่ะแต่ก็ได้หลายเติบอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้เบี้ยอันผักอันพริกชี้ฟ้าค่ะตอนนี้กำลังประมาณนี้แหละอันนี้นั้นที่2ค่ะนั้นที่2นั้นแรกข่อยเอาใส่ถุงแล้วใส่ถุงบังหันนั้นที่2ก็ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่จ้ะแต่ก็ขึ้นอยู่สิรอดบ่รอดอันนี้ก็ต้องรอลุ้นบ่ได้เพาะใส่อันถาดเนาะค่ะไอ้ที่เพาะใส่ถาดนะอยู่บ้านก็มี2ถาดเฮ็ดแบบแตกต่างกันน้ําเนาะนี่เดี๋ยวไปเบิ่งอันถุงที่ข่อยเอาใส่แล้วค่ะเบี้ยบักพริกที่ใส่ถุงหั่นเนาะข่อยสิเอามาเข้าห่มไว้ก่อนเฮ็ดตามภาษาข่อยดอกนะข่อยก็สิเอาขี้ฝุ่นใส่ไว้น้ําปิดหน้าไว้จักหน่อยนี่ค่ะก็บ่ใส่หลายค่ะเพราะให้บ่ให้ดินมันแห้งขี้ฝุ่นมันก็ซอยบ่ให้ดินแห้งเนาะค่ะเนาะไปเอาเข่าห่มไว้จนกว่าเบี้ยมันสิติดจนกว่าเบี้ยมันสิยืดขึ้นจังสิเอาไปใส่หลุมได้จังสิเอาไปใส่อันแปลงข้างนอกได้จ้ะลองเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดผิดเฮ็ดถูกก็อย่าว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าบ่เฮ็ดแบบทันสมัยเฮ็ดแบบว่าประหยัดงบประหยัดงบค่ะบ่ต้องซื้ออีหยังบ่ต้องลงทุนนี่ค่ะประหยัดงบค่ะขี้ฝุ่นใส่บ่ให้ดินมันแห้งบ่ให้หน้าดินมันแห้งเนาะจะอะไรก็สิเข้มตายเอาซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวให้รอให้เบี้ยอื่นๆมันใหญ่ขึ้นนะคะก็สิเอามาเฮ็ดไว้จังซี่แหละจนกว่าเขาสิแข็งแรงเนาะจนกว่าสิแข็งแรงแล้วจังเอาออกไปใส่ข้างนอกใบใดบ่งามก็เด็ดออกเดี๋ยวมันก็แตกไหมหรอวะแล้วค่อยก็สิเอาน้ำมาหดลองเฮ็ดเบิ่งซั่นล่ะค่ะชิฟุ่นกันจะกองมือเดียวกันปะ
ค่ะถ้าถูกใจวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเลยเด้อค่ะเด้อน้องเฮ็ดแบบว่าประหยัดงบค่ะก็เลยเฮ็ดจังซี่เนาะแต่ว่าต้องรอให้เบี้ยอื่นๆเขาใหญ่กว่านี้ก่อนก็จังซี่ได้เอามาเฮ็ดไว้จังซี่ล่ะจ้ะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย